วัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับเป็น Toyota Hilux Vigo นะครับผมประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับผมก็คือจริงๆลูกค้าบอกมันก็พอมองเห็นนะครับแต่พอลูกค้าไปติดฟิล์มมามองไม่เห็นเลยนะครับเลยตัดสินใจนะครับจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมแล้วก็ผมลูกค้าเนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนะครับแตกลายงาพอสมควรเลยนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโคมใหม่ด้วยเลยนะครับผมไม่ขัดนะครับเปลี่ยนเลยลองมาดูไฟเดิมกันครับผมที่ลูกค้าว่าไม่สว่างนะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่ครับผมสังเกตดูนะครับจุดนี้นะเป็นแสงบางๆหมดเลยนะครับจะมีแสงที่พุ่งเป็นลำอยู่จุดเดียวนะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับผมแสดงว่าโคมข้างซ้ายเนี่ยจะค่อนข้างสภาพดีกว่านะครับก็ไม่ดีนะครับผมแตกรายงานทั้งคู่นะครับแต่ว่าข้างซ้ายแสงยังส่องผ่านได้ค่อนข้างดีกว่าหน่อยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะแล้วนะครับผมข้างซ้ายเนี่ยสูงมากไปนะครับส่วนข้างขวาก็ต่ำไปตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมไฟสูงนะครับสังเกตดูนะครับหลอดไฟเดิมๆนะครับรถที่เป็น H4 ทุกรุ่นเลยเวลาเรายกไฟสูงปุ๊บท้องแสงด้านล่างจะหายขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปเป็นไฟสูงด้านบนนะครับอันนี้คือข้อเสียของหลอด H4 ทุกรุ่นนะครับผมนี่เป็นลักษณะนี้เลยทีนี้ลูกค้าบอกว่าแค่นี้มันก็พอมองเห็นนะครับแต่ว่าพอเจอฟิล์มเข้าไปนะครับเป็นยังไงนี่ครับผมนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มนะครับจริงๆถือว่าฟิล์มดีนะครับไม่ได้ดำเท่าไหร่นะครับมีผลนิดนึงนะครับแต่ก็ลูกค้ามองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไหนๆจะเปลี่ยนโคมแล้วนะครับเลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับเพื่อลดความร้อนด้วยนะครับจะได้ใช้งานโคมได้ยาวๆนะครับโอเคครับผมเดิมๆประมาณนี้นะครับรถก็จะดูเก่าๆหน่อยนะไฟเหลืองๆนะครับแล้วสังเกตดูครับผมแสงคัทออฟอะไรแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับผมนี่บางมากๆนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ Toyota Hilux Vigo คันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ by LED นะครับ P30 Pro นะครับผมตัวนี้35วัตต์เท่านั้นนะครับกินไฟน้อยกว่าตัวหลอดเดิมเยอะเลยนะครับนี่ P30 Pro นะครับ35วัตต์/45วัตต์นะครับผมไฟสูงเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่45วัตต์ไฟต่ำอยู่ที่35วัตต์เท่านั้นนะครับงานติดตั้งนะครับผมทางร้านใช้ตู้อบโคมชิลเกาใหม่นะครับผมนี่นะครับโคมจะปิดสนิทเข้าเคี่ยวเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้างานใส่ไฟนะครับผมทางร้านจะใช้กระดูกงูร้อยทุกเส้นใช้ตะกั่วบัดกีทุกเส้นนะครับผมถ้าต้องมีการต่อตรงไหนนะครับตัวนี้ป้องกันการช็อตนะครับผมติดตั้งไปเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับลองมาดูวงแหวนกันนะครับผมตัวนี้นะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมถูกกฎหมายแน่นอนนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกติเลยนะครับนี่เป็นชิป SMD ครับชิปชนิดเดียวกับที่ติดมากับ Daylight Daytime ของพวก Benz พวก BM เลยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนี่หล่อๆเลยครับผมคันนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้ากันนะครับผมไฟหน้านะครับ35วัตต์นะครับผม 5800K นะครับดูแสงครับผมใบ LED นะครับเปิดปุ๊บจะติดปั๊บทันทีนะครับผมจะต่างจากพวกใบซีนอนนะครับที่เวลาเราเปิดเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จนะครับผมตัวนี้เปิดปุ๊บติดปั๊บทันทีไม่มีรีชาร์จเลยนะครับผมสังเกตท้องแสงด้านล่างนะครับเวลาที่เรายกไฟสูงนะครับท้องแสงด้านล่างจะไม่หายไปไหนเลยนะครับแต่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับสูงต่ำสูงต่ำโอเคเดี๋ยวลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับผมไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอย
โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอัตราการแยงตากันสักนิดนึงนะครับผมหลายคนบอกว่าสว่างมากก็แยงตามากนะครับผมลองมาดูนี่คัตออฟนะครับเป็นแบบ RHD นะครับผมขึ้นซ้ายลงขวาชัดเจนนะครับตามกฎหมายประเทศไทยคัตออฟตัดเป็นบลูเอฟเฟคชัดเจนนะครับด้านบนนี้นะครับผมไม่มีแสงส่องขึ้นมาเลยเห็นไหมครับมันจะตัดชัดเจนเลยนะครับด้านหน้านี่คือสว่างมากนะครับแต่ด้านบนไม่มีแสงเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าระยะสายตาเราอยู่พ้นแสงขึ้นมาไม่แยงตาแน่นอนนะครับแต่ถ้าลงมาอยู่ใต้แสงยังไงก็แยงตาอยู่แล้วครับผมปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตั้งไฟถูกต้องไม่แยงตาแน่นอนนะครับประเทศไทยนะครับรถจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับแต่ลองดูครับผมอันนี้คือมองจากระยะตรงๆนะครับเราก็จะเห็นไฟเนี่ยออกมาเป็นลูกกลมๆเท่านั้นเองจะต่างจากหลอดเดิมหรือหลอด LED ที่เราใส่เนี่ยมันจะเต็มโคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสงมันจะกระจายออกมาเยอะมากๆนะครับตัวนี้เราเห็นแสงเป็นจุดกลมๆแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแซงขวาส่วนงานบริเวณด้านขวาแบบนี้นะครับพ่อค้าจะตั้งกล้องไว้ที่ระยะโปรเจคเตอร์นี่นะครับไม่มีอัตราการแยงตาเลยครับเห็นไฟนี่แทบจะเหมือนไฟหลี่นะครับผมแทบจะไม่เหมือนไฟหน้าเลยพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมลดลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอเวลาแยงตาเนี่ยคือในกล้องมันจะขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนิดเดียวนะครับพอเรายกขึ้นมานี่คือพ้นระยะทันทีนะครับต่ำลงมาคือแยงตาทันทีนะครับระยะแยงตาเนี่ยจะต่างกันนิดเดียวเลยเพราะว่าคัตออฟมันตัดชัดเจนมากนะครับจะต่างจากหลอดไฟเดิมที่มันจะค่อยๆฟุ้งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆต่ำเนี่ยมันจะค่อยๆแยงตาแต่ว่าโปรเจคเตอร์จะไม่นะครับผมถ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่แยงเลยถ้าลงมานี่คือแยงตาเลยระยะแค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นการปรับตั้งไฟสำคัญนะครับโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์ตอนนี้ร้านนะครับผมย้ายมาอยู่ปลวกแดงนะครับผมอยู่เขาน้อยสี่แยกไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงนะครับผมย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับชั่วคราวนะครับเนื่องจากที่เก่าเนี่ยทุบทำใหม่นะครับแล้วก็จะไปตรงไหนทีเนี่ยค่อยว่ากันนะครับน่าจะอยู่ศรีราชาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ก่อน2ปีนะครับติดสัญญาเช่า2ปีนะครับลูกค้าโซนแถวนี้ก็รีบมาทำได้เลยนะครับผมภายใน2ปีนี้นะครับแม่งก็ต้องวิ่งไกลหน่อยโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ